เมนูที่หน่อยจะมาแชร์วันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเมนูเทศกาลกินเจนั่นเองค่ะเนาะเอสเพรสโซ่เจค่ะคาปูชิโน่เจลาเต้เจมอคค่าเจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะเมนูที่หน่อยจะมาแชร์วันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเมนูเทศกาลกินเจนั่นเองค่ะเนาะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นเมนูกาแฟนะคะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเพรสโซ่เจนะคะคาปูเจค่ะราเต้เจนะคะแล้วก็มอคค่าเจค่ะแล้วเราก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบค่ะที่เป็นตัวหลักๆเลยนะคะสำหรับการสร้างเมนูเจค่ะก็นั่นก็คือเป็นผงธัญพืชค่ะรสจืดนะคะวันนี้ค่ะหน่อยจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวหลักเลยค่ะของการสร้างเมนูต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ทำมาจากธัญพืชทั้งหมดเลยค่ะวัตถุดิบหลักๆเลยค่ะของผงธัญพืชค่ะเขามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เขามีค่ะนั่นก็คือนมถั่วเหลืองนั่นเองค่ะแต่นมถั่วเหลืองนะคะเขาจะมีแค่ 28% นะคะแล้วก็ข้าวโพดอบแห้งผงค่ะ 26.5% ค่ะแล้วก็ผงกะทินะคะ 20% นั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะก็น้ำตาลทรายค่ะ 0% นะคะคอเลสเตอรอล 0% ค่ะไขมันทรานส์ก็ 0% ด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพมากๆแล้วค่ะตัวนี้นะคะวันนี้ค่ะที่หน่อยจะมาแชร์นะคะจะมาแชร์เป็นสูตรแบบไม่หวานเลยนะคะเพราะว่าผงธัญพืชที่หน่อยใช้ตอนนี้ค่ะเป็นผงธัญพืชรสจืดนะคะวัตถุดิบต่อไปนะคะที่หน่อยจะใช้ค่ะนั่นก็คือกาแฟของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาจะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% นะคะคั่วกลางเกือบเข้มค่ะอีกอย่างนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครค่ะทานมอคค่านะคะก็จะเป็นผงโกโก้ตัวนี้ค่ะผงโกโก้ของ Oriental นะคะก็จะเป็นผงโกโก้ 100% ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำส่วนผสมก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปทำเมนูต่างๆนะคะซึ่งหน่อยก็จะทำผงธัญพืชตัวนี้ค่ะมาแทนนมสดนั่นเองค่ะเพื่อจะใช้สร้างเมนูต่อไปนะคะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวหน่อยจะตวงผงธัญพืชนะคะมา250 กรัมก่อนเขาก็จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับนมผงเลยนะคะตอนนี้เราก็ตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะ250 กรัมเดี๋ยวเราก็มาตวงน้ำนะคะ500 มล.ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะคะนำส่วนผสมค่ะทั้ง2 อย่างนะคะมาคนให้เข้ากันนั่นเองนะคะต้องบอกว่าละลายน้ำง่ายมากๆเลยนะคะลงไปแป๊บเดียวละลายละละลายได้เร็วมากเลยนี่เลยแค่นี้เราก็จะได้นมผงธัญพืชนะคะแทนเป็นนมสดเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะสูตรที่หน่อยจะมาแชร์นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรที่ไม่หวานเลยนะคะหน่อยมาเริ่มเมนูแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเอสเพรสโซ่เย็นนะคะหรือว่าเอสเพรสโซ่สูตรเจค่ะไปทำกันเลยนะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟค่ะนะคะชงกาแฟสกัดกาแฟค่ะ2 ช็อตนะคะสกัดน้ำกาแฟออกมา4 ออนค่ะสำหรับเอสเพรสโซ่เย็นค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะตวงนมสดธัญพืชตัวนี้นะคะออกมาค่ะอยู่ที่1 ออนครึ่งค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะตวงมา1 ออนครึ่งนะคะนี่เลยค่ะ1 ออนครึ่งนะคะเทลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟนะคะปุ๊บเทลงไปเลยสีแบบเอสเพรสโซ่เย็นเลยนะคะเหมือนสูตรปกติที่เราแบบทานเลยนะสีคล้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยไปใส่น้ำแข็งให้เต็มนี่เลยค่ะเอสเพรสโซ่เย็นนะคะสูตรเจค่ะเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำเป็นคาปูชิโน่เย็นดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็มาทำกาแฟนะคะกาแฟหน่อยก็จะใช้2 ช็อตเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสกัดน้ำกาแฟออกมา3 ออนค่ะหน่อยก็จะตวงนะคะนมธัญพืช นะคะมาที่2 ออนครึ่งค่ะอันนี้1 ออนครึ่งนี้1 ออนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทน้ำกาแฟ3 ออนลงไปค่ะปุ๊บนี่เลยค่ะทุกคนคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าสีของเขาค่ะค่อนข้างที่จะละมุนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเนาะ
อ่ะต่อไปเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะมาทำลาเต้ค่ะลาเต้สูตรเจนะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะน้ำกาแฟ2ออนนะคะ4ออนนะคะ4ออนค่ะสำหรับนมธัญพืชนะคะ1ออนครึ่ง1ออนครึ่งก็คือ3ออนแล้วก็บวกอีก1ออนค่ะปึ๊บเป็น4ออนนะคะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งให้เต็มเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟเราเสร็จพอดีเลยค่ะ2ออนนะคะเราก็มาท็อปด้านบนได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูที่3ผ่านไปแล้วนะคะเมนูสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเมนูม็อกค่าเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำกาแฟรอเลยดีกว่าค่ะน้ำกาแฟ3ออนนะคะน้ำกาแฟ3ออนอ่ะทีนี้ค่ะเราก็จะต้องมีโกโก้เข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยนะคะแต่ส่วนของโกโก้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะผสมน้ำโกโก้ค่ะเราเรียกว่าน้ำโกโก้ดิบนะคะเนาะโดยที่ใช้น้ำร้อนค่ะ4ออนค่ะนี่เลยน้ำร้อน4ออนนะคะขอวางด้านข้างก่อนน้ำร้อน4ออนค่ะผงโกโก้1ช้อนนะคะปึ๊บคนให้เข้ากันเลยค่ะนะคะพอเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะในแก้วกันค่ะสำหรับสูตรม็อกค่านะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะใช้นมธัญพืชค่ะอยู่ที่2ออนนะคะปึ๊บ1ออนค่ะ2ออนค่ะแล้วก็บวกด้วยโกโก้ดิบนะคะก็คือเป็นน้ำโกโก้เพียวๆแบบนี้ค่ะ1ออนนะคะปึ๊บนี่เลยเทลงไปเลยนะคะตามด้วยกาแฟค่ะที่เราชงนะคะน้ำกาแฟ3ออนค่ะใส่ลงไปเลยปึ๊บคนๆให้เข้ากันค่ะไปใส่น้ำแข็งค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4สูตรนะคะส่วนในเรื่องของม็อกค่านะคะถ้าเกิดว่าทุกคนค่ะอยากมีความเป็นแบบนมธัญพืชนะคะโรยด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง4สูตรนะคะเมนูเจนะคะเนาะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติเจเจของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปชิมกันเลยโอเคค่ะถึงเวลาที่รอคอยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการชิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้วแรกกันก่อนดีกว่านะคะนั่นก็คือเอสเพรสโซ่เจค่ะที่จริงแล้วค่ะการที่เราแบบกินเมนูเจหรือว่าคำว่าเจขึ้นมานะคะสิ่งที่คิดอยู่ในหัวเลยค่ะนั่นก็คือมีความเป็นแบบผักหรือว่ามีความแบบถั่วเหลืองจ๋านะคะหรือทานออกมาแล้วค่ะรสจะจืดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะผงธัญพืชค่ะเขาไม่ได้แบบเป็นผงธัญพืชจัดจ้านขนาดนั้นนะเขามีความเป็นกาแฟเลยแหละค่ะเหมือนเราทานเอสเปรสโซ่เย็นแบบไม่หวานเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นคาปูชิโน่นะคะคาปูชิโน่ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะเขาจะมีความแบบละมุนขึ้นมามากกว่าเอสเปรสโซ่นะคะเพราะเอสเปรสโซ่นะคะเขาก็จะมีความเข้มเนาะรสชาติตัวนี้นะคะมีความเป็นมันๆค่ะขึ้นมานะคะเพราะว่าด้วยความที่เราใส่นมธัญพืชนะคะเยอะกว่าเนาะมีความละมุนขึ้นมาค่ะมีความเข้มของกาแฟปั๊มปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะค่อนข้างที่จะแบบทานง่ายกว่าเอสเพรสโซ่นะคะอ่ะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะก็คือลาเต้นะคะลาเต้หน่อยทำเป็นแยกชั้นไว้ค่ะเราสามารถทำลาเต้สูตรเจแยกชั้นได้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวหน่อยลองทานแบบนมสดนะคะดูนะคะดูดมาด้านล่างก็คือนมธัญพืชนั่นแหละนะคะมีความแบบกินง่ายค่ะแล้วก็ไม่ได้ธัญพืชจ๋าขนาดนั้นนะคะมีความมันๆเนาะเพราะด้วยความที่เขาแบบหวานคำว่าไม่หวานเลยเอาจริงๆอ่ะหน่อยคิดว่ามันก็จะมีความหวานของธัญพืชแหละค่ะเบาๆแต่มันเบามากแค่นั้นเองนะคะสำหรับตัวธัญพืชเองถ้าเกิดว่าส่วนประกอบของธัญพืชแบบ 100% เลยค่ะเขามีความหวานแบบกิมมิกเล็กๆขึ้นมานะคะลาเต้เย็นจริงๆนะคะอ่ะต่อไปมอคค่าค่ะเอาจริงๆนะถ้าหน่อยเปรียบเทียบในเรื่องของสูตรนะคะสำหรับเมนูปกติค่ะที่เราใส่นมข้นหวานปกติน่ะ
พวกนี้คล้ายๆกันเลยค่ะเรามีแค่ตัวผงธัญพืชค่ะแล้วก็มาทำเป็นสูตรนมนะคะเป็นนมธัญพืชแบบนี้ค่ะเราก็สามารถมีกาแฟสดค่ะสูตรเจนะคะทานอยู่กับบ้านก็ได้แล้วนะคะเนาะถ้าเกิดว่าใครค่ะไปทดลองนะคะทำแล้วได้ผลยังไงค่ะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ4เมนูค่ะสูตรเจนะคะเอสเพรสโซ่เจค่ะคาปูชิโน่เจลาเต้เจมอคคาเจนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ